กับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้กันบ้างนะคะรายงานทางด้านความมั่นคงก็ยังคงรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเองก็สั่งให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปตรวจสอบกรณีคนร้ายบุกโรงพยาบาลจอไอร้องพร้อมกับขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอีกสักระยะค่ะซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอีกสักระยะหนึ่งและเชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเป็นการพูดคุยไม่ใช่การต่อรองใดๆค่ะทางด้านของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าหลังจากที่คนร้ายบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อวันที่13มีนาคมค่ะก็ทำให้ทหารบาดเจ็บ7นายด้วยกันผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเองก็ย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามด้านการข่าวกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมมือกันสกัดกั้นยับยั้งไม่ให้กลุ่มคนร้ายมีโอกาสก่อเหตุขึ้นอีกจากนั้นค่ะก็ตรวจเยี่ยมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจาะไอร้องนะคะแล้วก็ดูจุดที่เกิดเหตุด้วยค่ะในขณะที่พลตรีสุภโชคทวัฒน์พีรชัยนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมกับคณะก็ชมการฝึกซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของเมืองยะลาโดยเป็นสถานการณ์ที่สมมุติค่ะหลังผู้ก่อเหตุลักลอบนำยานพาหนะซึ่งประกอบวัตถุระเบิดเตรียมที่จะก่อเหตุหลังเสร็จสิ้นการซักซ้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์วิทยุสื่อสารให้กับหน่วยทหารตำรวจแล้วก็กำลังภาพประชาชนเพื่อที่เป็นขวัญกำลังใจด้วยค่ะค่ะและล่าสุดนะคะทางองค์การสหประชาชาติก็ออกมาประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยนี่แหละค่ะที่มีการยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องระหว่างโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีทั้งผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ยังอยู่ที่ภายในตัวอาคารอยู่ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเองก็ได้มีการออกแถลงการประณามผู้ก่อเหตุไปแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเดี๋ยวในช่วงท้องเนี่ยค่ะเราจะไปคุยกันเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะอุณหภูมิของบ้านเราค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามพูดคุยในช่วง NBT Talk กับดร.อานนท์ค่ะ